สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านคนละยำบายก๊อปปี้พี่ก๊อปของเรานี่เองนะครับพิกัดก็หลังห้างเซ็นทรัลนะครับพลาซ่าเก่าลูกค้ามากันเรื่อยๆนะครับวันนี้นี่ขายมาได้กี่วันแล้วครับวันนี้วันที่3โดนพายุไป4วันหยุดไป4วันนะครับพายุจะหนาวก็ตายแบบนี้ก็มีอัมมูเซียวมากกุ้งไซส์ใหญ่มากครับเวลาดูคลิปร้านคนละยำบายก๊อปปี้นี่อย่ากระพริบตานะครับถ้ากระพริบตาเนี่ยพลาดช็อตเด็ดขาดไม่ใช่เด็ดขาดแต่พลาดช็อตแน่ๆเห็นเขาว่าจะมีพายุเข้าอีกไม่น่าจะมีแล้วมั้งมียังมีอีกใช่ไหมรอต่อเข้ามาเราฝากกันไว้นะครับใครอยากทานยำหลังห้างเซ็นทรัลมีนะครับระหว่างเวลาจะรอดูภาพยนตร์หรือเหนื่อยจากการเดินห้างครับออกมาหลังห้างเซ็นทรัลนิดเดียวตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ1ทุ่มนะครับเมื่อวานนี้พี่ก๊อฟบอกว่าคนเยอะเส้นหมูยอนะครับน้ำยำหอมมากเป็นยำแบบโบราณจริงๆนะครับในส่วนของปลาหมึกเนี่ยส่วนมากจะเป็นตัวผู้เนาะเพราะว่ามันมีหนวดมุกไม่หาพาเครียดอีกแล้วเสร็จแล้วจ้ะขอเอาไฟมาห้อยสองเพิ่มสองดวงมันห้อยต่ำไปสิต้องสูงกว่านี้นิดนึงหนูชอบทำไม่เหมือนคนอื่น บางทีแขนเอายำเส้น
นี่ครับแยกศูนย์ไปได้น้ำนี่วันนี้พี่ก๊อฟบอกเงียบๆนะแต่ว่าวานบอกคนเยอะมากเงียบๆนี่ก็เรื่อยๆนะครับมาร้านพี่ก๊อฟก็ไม่เคยผิดหวังนะครับมาที่ไรก็ลูกค้าเรื่อยๆตลอดก็ได้คลิปไปฝาก FC กันตลอดนะครับหนึ่งกำลังใจที่ดีที่สุดชมแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับจะได้มีแรงเดินสายถ่ายคลิปมาฝากกันช่วงเด็กนักเรียนเรียนหนังสือเนี่ยผมก็พยายามหาคลิปใกล้ๆให้ชมกันนะครับถ้าช่วงไหนไม่มีคลิปลงก็แสดงว่าเดี้ยงดูกันมุมกว้างเพลินๆครับลูกค้าสั่งเอาแต่หนวดหมึกนะครับการจัดเรียงร้านก็จัดเรียงได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้เป็นยำเห็ดเหรอครับยำเห็ดใส่กุ้งอย่างเดียวเนาะนี่ครับกุ้งตัวใหญ่มากใช่ใส่เบิ่มเลยโลเท่าไหร่ได้ครับโลละ10ขีดป่ะ10ขีด11ขีดค่ะ ยำเห็ดค่ะมาที่นี่ปกติก็ได้ยำไวอยู่แล้วนะครับถ้ายิ่งสั่งยำไวๆก็ยิ่งได้ไวๆยิ่งกว่าเดิมนะครับดูความสดของเนื้อปูครับไม่กินเปรี้ยวไม่กินมะนาวเลยลูกค้าท่านนี้ไม่ทานมะนาวเลยครับไปทานเปรี้ยวไปทานแกเค็มหวานอ
ไปครับอีกหนึ่งร้านยำราคาดีนะครับฝากกันไว้ร้านโคลยำบายคอปปี้หลังห้างเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีจะเปิดบริการตั้งแต่ประมาณ 5:00 นเป็นต้นไปนะครับมาก่อนก็อาจจะได้นิดหน่อยเนาะตั้งร้านก็ประมาณ 3:00 นกว่าใช่ไหมพอเที่ยงก็ตั้งแล้วเนาะเที่ยงพี่ก๊อฟก็มาตั้งร้านแล้วนะครับชอบลีลามากเลยครับคล่องแคล่วมากไม่มีเวลาผ่านหลังกุ้งมาเนี่ยมาผ่ากันสดๆครับกุ้งกุ้งนี้ใช้เป็นกุ้งแชบ๊วยนะครับเป็นกุ้งทะเลน่าทานมากแต่จริงยำมาม่าไม่ต้องใส่เปรี้ยวก็ได้นะเขาก็อร่อยของเขาอยู่แล้วอันนี้มันเป็นไวๆค่ะใช่นี่เป็นยำไวใช่ครับแต่ว่าน้อยไม่กินมาอ๋อนี่เป็นไวๆนะครับไม่ใช่มาม่าคืออย่างว่านะไปซื้อมาไปซื้อบะหมี่ที่ไหนก็จะเรียกกันจะมาม่าติดปากครับนี่อุ้ยน่าทานมากไข่เยี่ยวมาด้วยใส่ตังค์แล้วนะวันนี้ท้องฟ้าชลบุรีปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับนี่นิ่งๆอย่างนี้น่ากลัวหนูจะบอกให้ตอนเนี้ยกำลังอันนี้อยู่ใช่ไหมตอนนี้ท้องฟ้านิ่งๆอย่างนี้น่ากลัวมากเลยกำลังรวบรวมพละกำลังแล้วสักครู่ที่มาผมนึกว่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วนะครับกลัวไม่มีลูกค้าแต่ที่ไหนได้มาเรื่อยๆเลยครับได้คลิปไปฝาก FC กันสมใจมีแยกแกกน้ำแยกเครื่องครับกลับบ้านนี่นะครับยำแบบโบราณต้องแบบนี้นี่โบราณจริงๆนะครับมาชมความสดของปูกันปูทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เอากระดองครอบไว้นี่อยากให้ชมหอยแครงนี่หอยแครงยังลวกแบบแดงๆอย่างเงี้ยครับปูนี่มันเยิ้มๆเลยถ้ามาดองน่าจะอร่อยนะอันนี้ก็ดองแล้วค่ะพี่เอาอันนี้ดองมาแล้วด้วยดองเค็มดองค่ะแล้วดองแบบไหนดองดองน้ำปลานั่นแหละครับอ๋อดองมาแล้วอ๋อพี่ก็ดองน้ำปลามาแล้วนะครับแต่ไม่ได้แบบว่าดองนานเนาะใช่แค่ผ่านน้ำปลาเฉยๆแค่คล้ายๆกับเขาเรียกน้ำปลาแดดเดียวไม่ใช่ ให้น้ำปลาสะกิดดีกว่าค่ะให้มันมีรสชาติในตัวนะใช่ค่ะเพราะว่าปูส่วนมากมันต้องดองนี่ไม่รู้นะเคล็ดลับครับเสร็จแล้ววันนี้ก็ออกมาเปิดเผยแล้ว
อย่างที่บอกนะครับปลาหมึกทุกตัวเป็นตัวผู้เพราะมันมีหนวดความจริงๆกุ้งมันจะใส่สีตรงนี้ตัวมันใหญ่มากจะใส่แค่สองหอมมากครับไข่แดงเค็มก็จะเก็บใส่ในตู้เก็บความเย็นไว้นะครับไม่ค่อยนำออกมาโชว์จะมองเห็นว่าของน้อยแต่ไม่นะครับพี่ก๊อฟเอาของแช่ไว้ในตู้นี่ครับแม่ค้าบอกเค็มเงียบก็ยังไม่ได้หยุดนะแล้วบอกว่าคนเยอะนี่จะขนาดไหนครับเพราะว่าแบบเป็นทุกโต๊ะแบบโอ้โหนี่สุดยอดน่ารับประทานสุดๆปูปลากุ้งยั่วยั่วครับลูกค้าไปไม่ได้ยินโอเคให้พี่ก๊อฟฝากร้านฝาก FC หน่อยก็ขายอยู่หลังเซ็นทรัลนะคะถ้าอยากชิมก็แวะมาได้ค่ะแล้วติดต่อได้ทางไหนครับมีเบอร์โทรไหมเอ่ยก็มีเบอร์โทรค่ะแล้วก็มีเพจครับค่ะขอเบอร์โทรเลยครับ0927577547เจ้าของจะจำเบอร์ไม่ได้แล้วก็ถ้าไปติดตามในเพจคนละยำบายก๊อปปี้นะครับต้องบายก๊อปปี้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ